างด้านของครูเล็กภัทรวดีค่ะออกมาโพสต์ภาพคู่กับลิซ่านะคะเผยเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นน่ารักมากๆโซเชียลแทบแตกเลยค่ะเรียกได้ว่าแฟนๆทั่วโลกเนี่ยก็พากันเซอร์ไพรส์นะคะหลังจากที่ลิซ่าลิซ่ามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยตอบรับชิมลางงานแสดงใน The White Lotus ซีซั่นที่3ค่ะเป็นออริจินอลซีรีส์ของ HBO เนาะที่จะเริ่มถ่ายที่เกาะสมุยภูเก็ตแล้วก็กรุงเทพค่ะโดยการันตีด้วยรางวัลเอมมี่สร้างสรรค์นะคะเขียนบทแล้วก็กำกับโดยไมค์ไวท์ค่ะร่วมทีมนักแสดงก็จะเป็นเลสลีย์บิฟนะคะแครีคูนจะมีฟรานซิสกาคอร์นี่แล้วก็อีกมากมายหลายคนเลยค่ะนอกจากนี้ก็มีการเปิดเผยนักแสดงชาวไทยด้วยเหมือนกันที่มากฝีมือหลายชีวิตนะคะที่จะมาร่วมถ่ายทอดชีวิตจริงของมนุษย์สู่สายตาแฟนๆทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นครูเล็กภัทรวดีคุณดอมเหตุตระกูลคุณเมธีทับทิมทองในขณะเดียวกันค่ะก็แน่นอนว่าแฟนๆซีรีส์นะคะยังร่วมที่จะรุ้นเลยนะคะว่าเอ๊ลิซ่าเนี่ยแล้วก็นักแสดงคนอื่นๆจากเมืองไทยจะได้รับบทบาทอะไรบ้างในเรื่องนี้รวมถึงรอคอยการถ่ายทำที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแล้วเอ๊เมื่อไหร่จะมานะถ่ายทำหรือยังนะแน่นอนคือว่าล่าสุดทางด้านของครูเล็กศิลปินแห่งชาติในสาขาศิลปะการแสดงแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในนักแสดงซีรีส์เรื่องดังกล่าวก็ออกมาโพสต์ภาพคู่กับลิซ่าใน Facebook ส่วนตัวแล้วก็เขียนแคปชั่นน่ารักน่ารักนะคะบอกว่าเธอเป็นคนที่อบอุ่นมากทำเอาแฟนๆที่เห็นภาพนี้ค่ะโอ้โหพากันอบอุ่นหัวใจแล้วก็ดีใจที่ลิซ่าได้ร่วมงานกับปรมาจารย์การแสดงขั้นสุดแล้วก็บอกเลยว่าใครที่ได้ร่วมงานกับลิซ่าเนี่ยพากันชื่นชมแล้วก็เอ็นดูเธอมากๆในความน่ารักของลิซ่านะคะแล้วก็คาดการณ์กันอีกว่าเอลิซ่าแล้วก็ทีมซีรีส์ด้วยหรือ White Lotus Season 3เนี่ยอาจจะมีการเดินทางมาถ่ายทำที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือเปล่าหรือกำลังจะมาเร็วๆนี้ไหมอันนี้ก็คือหลายคนเนี่ยรอติดตามแล้วก็รอลุ้นที่จะดูซีรีส์แล้วล่ะค่ะ